พี่ใครมาเลยไรเลยเฟซบุ๊กไม่ขายสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแสนดีอยู่ที่ด็อกคาเฟ่หรือว่าด็อกอินทาวน์นะคะให้ดูบรรยากาศในร้านนะคะนี่คือบรรยากาศในร้านน้องหมาที่นอนอยู่ข้างล่างนะคะชื่อว่าอารีน้องหมาที่นี่นะคะมีชื่อแบบตามสถานีรถไฟฟ้าต่างๆนี่เดี๋ยวจะพามาดูอารีนี่นะคะอารีฮัลโหลอารีง่วงนอนนะคะแล้วก็ไปต่อกันค่ะนี่มีแต่หมาตัวใหญ่ๆนี่ตัวนี้ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพาไปนี่น้องขาวน้องขาวนี่ชื่ออะไรนะคะอโศกค่ะอโศกก็มานะคะอโศกกับพี่สาวค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออโศกนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้แสนดีด้วยนะคะแล้วคนนี้ล่ะชิดลมดูกันนะคะชิดลมไปยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นนะคะนี่คือชิดลมแล้วก็น้องนี้น้องที่แสนขี้เกียจนอนทั้งวันทั้งวี่เลยน้องนี้ชื่ออะไรนะคะจำไม่ได้สักอันเพลินจิตค่ะคนนี้ชื่อเพลินจิตนะคะนี่ชิดลมนานาอยู่ไหนแล้วก็มีผาตัวเล็กๆด้วยนะคะมีอีเตี้ยนะคะอีเตี้ยดุมากเลยชื่อพร้อมพงน้องเตี้ยหายไปไหนแล้วนอนอยู่ใต้เดี๋ยวให้ดูน้องเตี้ยนะคะน้องเตี้ยขาสั้นนะคะนางหงุดมากเลยนี่มาหาแล้วน่ารักไหมคะตอนนี้นะคะอยู่ที่เอกมัยซอย6นะคะร้านหาง่ายๆเลยนะคะที่นี่ก็จะมีสตูดิโอให้เช่าด้วยนะแต่ว่าหายไปไหนหมดแล้วไม่รู้เมื่อกี้ยังมีเยอะกว่านี้มาอีกแล้วนะคะอันนั้นชื่อน้องตะกะเขาไม่ใช่สุรศักดิ์แบริ่งนี่น้องคนนี้ชื่อแบริ่งฮัลโหลแบริ่งฮัลโหลทักทายหน่อยแล้วหล่อมั้ยคะผมสุดยอดนะคะหล่อมากนี่นะคะหมายังเมินเลยนะคะหมาก็เมินกันไปวายทำไมไม่มีคอมเมนต์เลยอ่ะฝากกดไลค์หัวใจรัวๆให้หน่อยอาหารที่นี่มีหลายอย่างให้เลือกเลยนะคะจะบอกอร่อยทุกอย่างวันนี้กินชีสเบอร์เกอร์ชาโคไปอร่อยมากป๊อกป๊อกบรรยากาศร้านก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนะคะบรรยากาศร้านประมาณนี้สามารถเล่นกับน้องหมาได้ไม่เห็นมีใครพิมพ์อะไรเลยหรือว่ามันไม่ดีวะนะคะสนุกสนานแต่ว่าตัวนี้เรียบร้อยสุดนะคะคือนางจะนอนอย่างเดียวเลยเห็นไหมโอ้อารีสวยมากเลยค่ะลูกนะคะคนนี้ชื่ออารีค่ะอารีสวยมากเลยนะคะก็ใครที่อยากจะมานะคะก็ลองมาเที่ยวกันนะคะที่ด็อกอินทาวน์นะคะอยู่เอกมัยซอย6ค่ะไปแล้วนะบ๊ายบาย